สนับสนุนโดย B2U ใช้แทนปุ๋ยยูเรียในนาข้าวประหยัดมากกว่าครึ่งต้อง B2U และสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้ตามประเด็นนี้กันต่อเรื่องของผักและผลไม้ลดความอ้วนนั่นเองนะครับนะกินให้ดีนะครับแล้วคุณจะมีชีวิตที่ยั่งยืนนะครับเพราะมีพี่น้องเกษตรกรเองก็ปลูกให้ดีแล้วคุณจะมีอาชีพที่ยั่งยืนนะฮะรายได้ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผักผลไม้บางชนิดนี่ราคาก็ไม่ถูกนะฮะราคาก็ไม่ถูกคือพวกนี้เนี่ยที่เราหยิบยกขึ้นมาคุยกันเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะสร้างมูลค่าขึ้นมาได้นะครับถือว่าเป็นพืชอนาคตที่คนมีความต้องการอยู่ค่อนข้างจะสูงนะครับหลายๆคนที่เขามีความรู้สึกว่าอยากจะหากินผักเนี่ยเพื่อลดความอ้วนเนี่ยบางทีก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับนึกไม่ออกนะผู้บริโภคบางทีเขานึกไม่ออกแล้วครับว่าจะมีผักอะไรบ้างลดความอ้วนทุกคนจะนึกถึงอะไรฮะผักลดความอ้วนคงไม่มีใครนึกถึงกะหล่ำปีแตงกวาทุกคนจะนึกถึงอะไรฮะผักสลัดถ้าคิดถึงว่าผักลดความอ้วนทุกคนจะนึกถึงเลยผักสลัดฮะกินสลัดสิกินสลัดสินะแต่จริงๆแล้วนะฮะคำว่าผักสลัดเนี่ยนะครับมันเป็นพืชที่แบบมันเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกที่บริโภคมั้งผักพวกนี้มันก็เลยแบบว่าคนเราก็เลยซึมซับเรื่องของผักสลัดกินแล้วมันดูไฮโซมั้งนะฮะแต่จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกฮะผักบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ผักสลัดไงนะฮะยังมีผักอีกหลายๆผักที่คุยกันเมื่อยกตัวอย่างเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะช่วงที่แล้วนะครับว่าผักพื้นบ้านเนี่ยที่เรามีเนี่ยมันก็สามารถที่จะลดความอ้วนได้ลดน้ำหนักได้เพียงแต่ว่ามันไม่มีใครนำเสนอแค่นั้นเองนะถ้าเราสามารถที่จะหยิบยกและนำเสนอให้เกิดการเรียนรู้ของผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้มีความต้องการมากขึ้นพอมีความต้องการมากขึ้นเนี่ยนะครับนะฮะพ่อพี่น้องเกษตรกรก็จะต้องปลูกมากขึ้นรายได้มันก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผลไม้นะฮะผักผลไม้นะครับที่ลดความอ้วนนะฮะอื่นๆมีอะไรบ้างแอปเปิลนะครับแอปเปิลนี่นะครับถือว่าเขาบอกว่าแอปเปิลนี่เป็นราชาของผลไม้ลดความอ้วนผมก็ไม่เข้าใจครับว่าใครตั้งให้แอปเปิลเป็นราชานะฮะเอาแต่เขาบอกว่าเป็นราชาของการลดความอ้วนอาจจะเป็นเพราะว่าก็คงจะเป็นกระแสตะวันตกนี่นะฮะเพราะว่าแอปเปิลบ้านเราเนี่ยมันไม่มีนะแอปเปิลบ้านเรามันไม่มีอ่ะนะครับเราก็เห็นฝรั่งมั่งค่าโรคความอ้วนมันก็แนะนำมันก็กินแอปเปิลนะครับเอาไปเอามาแล้วเราก็บริโภคแอปเปิลเราคิดว่าแอปเปิลเนี่ยนะครับเป็นอาหารลดน้ำหนักลดความอ้วนได้เป็นอย่างดีจริงๆแล้วฝรั่งก็กินได้ฝรั่งบ้านเราเนี่ยนะฮะก็ลดความอ้วนได้นะแต่ว่าไม่มีใครสร้างเรื่องราวเขาขึ้นมาไงว่าเฮ้ยลดความอ้วนนะครับนะในพวกเขาก็จะบอกว่ากินแอปเปิลสิมันอาจจะดูดีอาจจะดูเท่คนกินแอปเปิลกับคนนึงคาบฝรั่งเนี่ยนะทุกคนก็คงจะมองคนกินแอปเปิลมากกว่าคนคาบฝรั่งเลยวะนะฮะถูกไหมฮะมันดูแล้วแบบแหมคนถือแอปเปิลมันไฮโซนะฮะแต่จริงๆแล้วฝรั่งมันก็มีค่ามากกว่าแอปเปิลก็มีเหมือนกันกล้วยน้ำว้าบ้านเรานี่ก็ลดความอ้วนได้นะฮะกล้วยน้ำว้านะครับ1ลูกมีคุณค่ามากกว่าคนกินแอปเปิล7ลูกนะฮะแล้วร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารเต็มที่นะครับและไม่อ้วนด้วยนะครับนะนี่ยกตัวอย่างผักสลัดนี่ฝรั่งเขาก็แนะนำในมีแอปเปิลมีผักสลัดนะครับแอปเปิลนี่ที่เขาบอกว่าเป็นราชาของผลไม้ลดความอ้วนก็คือในแอปเปิลเนี่ยมันมีเวลากินไปเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวครับนะครับที่ง่ายต่อการดูดซึมของร่างกายแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เลยทันทีไม่ถึง10นาทีมันก็ทำให้ช่วยลดความอยากอาหารได้ทันเองนะครับมะละกออ่ะนะฮะมะละกออันนี้ที่จริงแล้วก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันนะฮะมะละกอนะครับนะฮะหาซื้อง่ายนะครับมะละกอสุกครับไขมันน้อยนะครับนะฮะเขาเรียกว่าน้อยจนไม่มีเลยอ่ะเอ๊ะไม่มีกับน้อยนี่มันต่างกันไหมน้อยนี่มันเท่ากับมันมีอยู่นะแต่ถ้าไม่มีก็คือมันต้องไม่มีเลยแต่เขาใช้คำว่ามีไขมันน้อยมากจนเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้เอาสุดแล้วมันมีหรือไม่มีครับเนี่ยผมก็งงเหมือนนะฮะเอาถือว่ามะละกอถือว่าเป็นพืชที่ลดเป็นผลไม้ที่ลดความอ้วนได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบไทยๆนิดนึงนะฮะหน่อไม้ฝรั่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่นิยมเหมือนกันนะฮะ
อันนี้มาอีกตัวนึงคืออะโวคาโดอันนี้กำลังมาแรงนะฮะอะโวคาโดนี่นอกจากจะเป็นผลไม้ที่ผลไม้หรือผักเดียมันเป็นทั้งผักทั้งผลไม้นะครับนะฮะแล้วแต่ละกันนะฮะไขมันต่ำฮะไขมันต่ำนะครับนะฮะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวนะครับช่วยในการเผาผลาญไขมันนะครับนะฮะหมายความว่ามันสามารถจะช่วยกำจัดไขมันที่ไม่จำเป็นในร่างกายของคุณออกไปได้นั่นเองอะโวคาโดเป็นทั้งอาหารลดน้ำหนักเป็นทั้งอะไรครับเป็นทั้งอาหารสุขภาพเป็นทั้งอาหารเพื่อการบำรุงดูแลเรื่องความสวยความงามนั่นเองคุณกินอะโวคาโดอย่างเดียวเนี่ยนะฮะคุณได้ประโยชน์3อย่างนะครับมีอะไรอีกครับกล้วยเนี่ยอย่างที่ผมบอกกล้วยนะฮะกล้วยเป็นพืชที่ให้อาหารให้พลังงานเป็นอย่างดีนะครับนะฮะวิตามินสารอาหารเนี่ยเพียบพร้อมนะครับนะฮะช่วยในการเผาผลาญน้ำตาลและไขมันออกจากร่างกายนะครับลดอาการตัวบวมนะฮะมีใยอาหารสูงนะครับนะฮะมันลดน้ำหนักลดความอ้วนได้นะครับเรื่องของกล้วยนะครับนะฮะข้าวบาเร่นะฮะอ้าวโอเคข้าวบาเร่นี่ก็ช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลนะฮะพวกถั่วนะฮะถั่วต่างๆนะฮะอันนี้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตอยู่แล้วนะฮะพวกโปรตีนมีเส้นใยอะไรต่างๆนี่สูงนะครับนะฮะแล้วก็อะไรผลเบอร์รี่ไอ้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายอันนี้ก็ลดความอ้วนได้นั่นเองนะครับนะฮะนี่คือผักและผลไม้นะครับที่เป็นเทรนที่อยู่ในความสนใจของผู้บริโภคในตลาดโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะฮะในตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะในบ้านเราเองก็ตามนะครับนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสวันไหนเนี่ยผมจะเอาตัวเลขมาให้ดูเอาตัวเลขมาให้ดูครับว่าตลาดของพืชผักพวกนี้เนี่ยแต่ละปีมันมีมูลค่าเท่าไหร่และมันมีอัตราการเจริญเติบโตหมายถึงว่ามันมีความต้องการของตลาดเนี่ยเพิ่มปีละเท่าไหร่มันมีซัพพลายออกมาเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะฮะกับความต้องการต่างๆเหล่านี้แน่นอนล่ะครับนะฮะพูดถึงเรื่องผักต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะมักจะต้องนึกถึงว่าเวลากินผักเนี่ยทุกคนจะต้องกลัวสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของสารเคมีที่มันตกค้างนะสารเคมีที่มันตกค้างกลัวนะฮะกลัวว่าจะมียาฆ่าแมลงเอ่ยนะครับกลัวว่าจะมีสารต่างๆเนี่ยนะครับที่มันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายเนี่ยกินผักไปมากๆกินผลไม้ไปมากๆเนี่ยนะครับนะฮะเผลอๆอาจจะได้รับสารพิษเข้าร่างกายก็ได้ผักต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะกรมวิชาการเกษตรเนี่ยนะครับเวลาเขาจะขึ้นทะเบียนสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชหรือแมลงต่างๆเนี่ยเขาเข้มงวดมากนะครับเข้มงวดถึงขนาดว่าตอนนี้เราจะไม่เห็นแล้วครับว่าข้างฉลากเนี่ยจะเป็นแถบสีแดงแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับผมว่าไม่ใช่จะไม่ค่อยเห็นแล้วไม่เห็นเลยก็แล้วแต่ไม่เห็นเลยแน่นอนนะครับไม่เชื่อไปตามร้านเคมีเกษตรได้ไปยืนดูครับว่าไอ้พวกกลุ่มยาฆ่าแมลงเนี่ยนะครับเราจะเห็นเดี๋ยวนี้จะเห็นฉลากสีแล้วสีน้ำเงินเป็นหลักสีน้ำเงินนะฮะสีเหลืองอย่างเงี้ยซึ่งแถบต่างๆเหล่านี้มันบ่งบอกถึงอะไรครับมันบ่งบอกถึงความปลอดภัยของสารเหล่านี้ครับนะฮะของสารเหล่านี้ไอ้ประเภทหัวกะโหลกไข่ที่เรามักจะแซวกันอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยเห็นแล้วครับนะครับเพราะว่าการขึ้นทะเบียนเนี่ยนะครับสารพวกนี้เนี่ยจะถูกระงับการขึ้นทะเบียนไปหมดแล้วแต่สิ่งหนึ่งผมก็อยากจะแนะนำพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับนะฮะว่าเวลาเลือกซื้อสารต่างๆเหล่านี้นะครับให้เลือกซื้อสินค้าจากบริษัทที่มีโรงงานผลิตที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล นะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในระดับ ISO นะครับ GMP HACCP ต่างๆเหล่านี้นะครับเลือกบริษัทที่มีโรงงานเป็นของตนเองครับนะฮะเพราะว่าเขาผ่านการรับรองจากต่างประเทศมาแล้วอันนี้มาตรฐานทั่วโลกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม็กซาโก้นั่นเองนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจากแม็กซาโก้นะครับที่ให้การสนับสนุนรายการในวันนี้นะครับนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมรายการทุกๆท่านด้วยแล้วกันนะครับโอกาสหน้าเรามาติดตามคุยกันเรื่องของคุยเฟื่องเรื่องเกษตรในประเด็นต่างๆกันต่อครับนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
นับสนุนโดยชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้